สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับ N J Story นะครับปัจจุบันนี้นะฮะโลกออนไลน์เนี่ยนะมีการซื้อขายของกันเยอะแยะมากมายเลยผ่านการแบบเรียกว่าออนไลน์ใช่ไหมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่เรากําลังแบบเจราจาซื้อขายกันด้วยเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่น่าไว้วางใจหรือเปล่านะทุกคนวันนี้ก็เอามาให้ดู1เว็บนะครับชื่อว่าฉลาดโอนอ่าเป็นเว็บที่แบบสามารถเช็คได้นะครับว่าเอ๊ะคนเนี้ยที่เราจะโอนเงินให้นะฮะ เขาเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเขาจะส่งสินค้าให้เราหรือไม่นะทุกคนแต่ก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าตาข้างในกันแล้วก็ดูวิธีการใช้งานกันนะครับสำหรับตัวนี้ผ่านเว็บไซต์เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของเว็บฉลาดโอนเอาไว้ให้ที่ ใต้คลิปนี้ก็ลองกดเข้าไปเล่นดูกันได้หรือจะพิมพ์ใน g o o g l e ก็ได้นะพิมพ์คาว่าฉลาดโอนมันก็จะมีเว็บไซต์โผล่ขึ้นมานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยแล้วเขาถามว่าเออฉลาดโอนคือของใครอ่ะเออไว้ใจได้หรือเปล่านะทุกคนฉลาดโอนเนี่ยนะครับได้รับทุนสนับสนุนนะทุกคนเนี่ยดูตรงนี้นะสนับสนุนทุนวิจัยนะครับโดยสํานักง,งานกสทชอนะครับให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค,นพนคลพระนครร่วมกับกองก,กํากับการสืบสวน กองบังคับการนครบาล8และกองกำกับการ5นะทุกคนเพราะฉะนั้นมันคือการให้ความร่วมมือกันนะครับจากหน่วยงานรัฐแล้วก็มหาวิทยาลัยผลิตออกมาเป็นเว็บไซต์นะแล้วก็เขามีการเขาเรียกว่อะไรจัดก,กลุ่มบริการออกเป็น6รูปแบบก็คือ3เช็ค2ช่วย1แจ้งนะสามารถเช็คชื่อบัญชีได้เช็คหลักฐานได้เช็คตัวตนผู้ขายได้ทุกคนก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเพือ,อ,อตรวจสอบก่อนที่จะโอนเงินให้ใครบนโลกออนไลน์ได้ สำหรับวิธีการใช้งานนะครับอย่างแรกเลยพอเข้าไปหน้าเว็บเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถเลือกดูได้ว่าจะเช็คจากชื่อบัญชีหรือเช็คจากเลขบัญชีธนาคารพร้อมเพย์หรือว่าทัวร์เอทหรือ SMS หรือเบอร์โทรศรัพท์ได้หมดเลยล้วแต่เรานะเราได้อะไรมาก็เอามาติ๊กติ๊กติ๊ก,กเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ผมจะลองเ,อเขาเรียกว่าอะไรลองเสิร์ชจากชื่อบัญชีแล้วกันก็กรอกชื่อบัญชีที่เราจะโอนเงินให้นะครับกรอกตรงนี้เลยปุ๊บ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 แล้วก็กดตรวจสอบได้เลยครับ พอกดตรวสอบนะถ้าสมมุติว่าเจอนะครับเจอนะว่าเป็นบุคคลที่มีการร้องเรียนนะมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้ครับว่าข้อมูลนี้พบเรื่องร้องเรียนเห็นไหมตรงนี้เป็นชื่อชื่อบุคคลนะผมแบงเอาไว้นะฮะทุกคนเราจะบอกเลยว่ามีการค้นหาเนี่ยยีคนมีรายงานการร้องเรียนที่นับได้1,100ครั้งทุกคนแล้วก็พบข้อมูลการร้องเรียน1แหล่ง คำถามว่าถ้าสมมุติเราเจอแบบนี้เรายังจะกล้าโอนอยู่หรือไม่เอออันนี้ต้องไปคิดกันนะทุกคนถ้าเป็นผมจะซื้อของสักอย่างหนึ่งอะสมมุติราคาหลักพันแล้วเจอแบบนี้นะอย่างแรกเลยคือผมไม่โอนแน่นอนนะครับเพราะว่ามีการร้องเรียนเข้ามาแล้วว่าชื่อนี้มีโอกาสที่จะเป็นมิจฉาชีพหรือว่าโกงหลอกลวงมากนะทุกคนแล้วก็สามารถกดที่ตรงนี้ได้นะเข้าไปดูว่าเอ๊ะเขามีคนโกงอะไรนะครับเมื่อสักพน google c home r นะเออก็เป็นข้อมูลที่อยู่บนฐา,านข้อมูลของอินเทอร์เน็ตนั่นเอง แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเราเจอคนโกงอ่าเมื่อกี้เราเสิร์ชใช่ไหมดูก่อนโอนทีนี้ถ้าเราโดนแล้วล่ะเราอยากจะแจ้งเออแจ้งกันกันเขาเรียกว่าอะไรแจ้งเตือนคนอื่นนะครับเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นมีฐานข้อมูลของคนที่โกงเนี่ยเยอะขึ้นทํำยังไงนะครับ ก็ตรงนี้เลยครับแจ้งแจ้งนี่เลยแจ้งคนโกงนะตรงนี้นะแจ้งคนโกงก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเคยลงทะเบียนแล้วเราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ขอรหัส OTP ได้เลยแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกยังไม่ลงทะเบียนกับฉลาดโอนก็สามารถลงทะเบียนตรงนี้ได้นะครับกดปุ่มนี้เลยลงทะเบียนนะทุกคนพอกดเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลนะครับก็จะเป็นหมายเลข โทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็อัปโหลดรูปถ่ายหน้าบัตรประชาชนตรงนี้เอาแค่หน้านะไม่ต้องเอาหลังครับแค่ถ่ายด้านหน้าแล้วก็ติ๊กยอมรับอข้อตกลงแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยครับพอกดลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีชื่อนามสกุลเลขที่บัตรวันเกิด ที่อยู่ในรูมนี่แหละมันสแกนมันถูกสแกนเก่งนะเด็กมหาลัยสมัยนี้น,น่าจะเป็นอาจารย์บเออช่วยกันกับคุณตํารวจนะครับเราก็ให้เราใส่เลขเลเซอร์หลังบัตรประชาชนด้วยอ่านี้เราก็มากรอกได้ไม่ต้องถ่ายรูปแล้วก็กดข้าพเจ้ายอมรับใช่ไหมกดลงทะเบียนได้เลยครับพอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมี SMS มาที่เบอร์โทรศัพท์ของเราเราก็สามารถที่จะเอาเลขมาใส่ได้นะทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บหกหลักนะฮะแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลยครับ เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับหน้าแรกข้อมูลอ่านอ่านแล้วจะงงๆนะข้อมูลผู้ถูกร้องเรียนใช่ไหมแต่ตรงนี้คือข้อมูลผู้เสียหายหรือก็คือตัวเรานั่นเองก็จะมีชื่อเราโผล่ขึ้นมานามสกุลเดือนมาเดือนปีเกิดใช่ไหมแล้วก็มาเลือกเพศชายหญิงอีเมลของเราระบุอาชีพนิดนึงที่อยู่ปัจจุบันของเราอยู่ตรงไหนนะครับจากนั้นก็เลื่อนหน้าต่างนี้ลงมาไม่ต้องกดเลยนะแค่เลื่อนลงมานะทุกคน พอเลื่อนลงมาเสร็จเรียบร้อยตรงนี้นะครับสังเกตนะข้อมูลผู้ถูกร้องเรียนก็คือข้อมูลคนที่โกงเรานั่นเองทุกคนถ้าเรารู้ชื่อนามสกุลใสไปเลยครับชื่อนามสกุลเราต้องรู้เลวล่ะเพราะเรามีการโอนถูกไหมมีสลิปถูกไหมแต่เลขบัตรธนคาอาจจะไม่รู้ก็ปล่อยไว้ได้นะเบอร์โทรไม่รู้ก็ไม่เป็นไรปล่อยไว้ได้ชื่อเออเรียกว่าช่องทางที่พบ อ่าที่เราเจอเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยก็ติ๊กลงมานะมันจะมีให้เราเลือกนะครับก็ติ๊กได้รายละเอียดเพิ่มเติมอ่าเราก็สามารถใส่เพิ่มได้นะช่องทางที่พบเห็นถ้าเกิดเขาดอกจันไว้แต่ว่าเราไม่รู้จะใส่อะไรก็ขีดแดดไว้ได้นะทุกคนเออขีดแดดไว้เลยประเภทอ่าที่เราโดนคืออะไรนะครับอ่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยทุกคนก็ใส่ข้อมูลให้ให้ครบนะครับเรื่องราวอ่ารายละเอียดเรื่องราวนี้เราสามารถพิมพ์ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บป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 ๊บหรือถ้าจะดูตัวอย่างก็สามารถคลิกตรงนี้ได้ เออง่ายๆเลยหลักการคือใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะทุกคนแล้วก็เราเคยไปแจ้งความไหมถ้าเคยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจก็เอาชื่อสถานีตำรวจมาใส่ตรงนี้ได้นะฮะชื่อผู้รับแจ้งความคือใครนะครับข้อมูลการชรําระเงินผู้ถูกร้องเรียนอ่ะเราโอนเงินไปที่ธนาคารอะไรอ่าธนาคารก็เลือกได้เลยไม่ใช่ธนาคารอะไรสิประเภทก็จะเป็นธนาคารพร้อมเพย์เอสเอ็มเออะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็มาเลือก ธนาคารนะครับใส่เลขที่บัญชีมันก็จะเปลี่ยนไปนะตามที่เราใส่ประเภทนะทุกคนถ้าสมมุติว่าเป็นพร้อมเพย์ก็จะเป็นเ,เบอร์โทรศัพท์ถูกไหมชื่อบัญชีที่โอนนะวันที่โอนแล้วก็เวลาที่โอนจํานวนเงินที่โอนก็ใส่ให้ละเอียดนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเออเนี่ยคือคือข้อมูลของคนที่เราโดนหลอกนะทุกคนถ้าสมมุติว่าโอนหนึ่งครั้งก็โอเคตรงนี้ถ้าสมมุติโอนมากกว่าหนึ่งครั้งก็สามารถกดปุ่มเพิ่มข้อมูลด้านล่างนี้ได้นะครับ จากนั้นก็เลื่อนลงมานะทุกคนเลื่อนลงมาได้เลยนะอ่ะเลื่อนลงมาเสร็จก็จะมีหลักฐานการชำระเงินใช่ไหมตรงนี้เราก็สามารถเลือกไฟล์ได้นะครับเอาไฟล์พวกสลิปการโอนหลักฐานการสนทนารูปภาพสินค้าแต่ถ้ามีบัตรประชาชนผู้ถูกร้องเรียนเนี่ยก็ส่ามาใส่ตรงนี้เข้าไปได้นะครับจากนั้นก็ติ๊กข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงและยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัวก็กดบันทึกได้เลยครับ อ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าต้องการบันทึกรายการนี้ใช่ไหมก็กดดินแันได้เลยครับทุกคนและเมื่อเรากดดินดันเรียบร้อยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรประวัติขึ้นมานะครับมันจะอยู่ในช่องนี้ครับประวัติการแจ้งคนโกงลำดับที่1อ่านี่ผมแจ้งไปแล้วเรียบร้อยก็จะมีวันที่ทํารายการชื่อผู้ถูกร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยประเภทแจ้งประเภทคนโกงนะแล้วก็เอ่อข้อรอพิจารณารับ จ้งอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลของทางระบบอีกหนึ่งครั้งครับโอเคทุกคนแล้วก็สําหรับใครที่สมมุติไม่ถนัดการเข้าสู่เว็บไซต์ใช่ไหมก็มีอีกหนึ่งวิธีนะครับเดี๋ยวทุกคนสแกนตรงนี้ได้เลยนะทุกคนจริงๆก็คือต้องการความช่วยเหลือผมกดแล้วล่ะมันก็จะเป็นสแกนล n e QR code ตรงนี้โผล่ขึ้นมาทุกคนสแกนได้เลยนะผมลองเล่นแล้วน่าสนใจมากพอสแกนเสร็จนะครับมันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ครับอ่าฉลาดโอนะทุกคน เขาจะเป็นปุ่มให้เรากดเลือกได้เช็คก่อนโอนหรือว่าแจ้งคนโกงหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออันนี้นะทุกคนถ้าสมมุติว่าไม่ได้สแกนเมื่อสักครู่ใช่ไหมก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้ได้นะค้นหาจากไลน์แอดฉลาดโอนนะทุกคนเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เลยนะครับมีแอดด้วยนะระวังนะมันมีมิถาชีพใช้คําว่าฉลาดโอนมาตั้งเป็นไลน์ก็ได้นะทุกคนต้องมีแอดด้วยนะ ผมลองกดปุ่มนี้ครับเช็คก่อนโอนนะครับมันก็จะมีข้อความขึ้นมาด้านบนนี้แหละอ่าเช็คก่อนโอนครับอ่าเขาก็จะถามว่าสลดโอนขอชื่อบัญชีเลขบัญชีเบอร์โทรศัพท์อ่าที่ต้องการตรวจสอบอันนี้ใส่อะไรก็ได้นะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องใส่ครบนะอันนี้ผมก็ลองใส่ชื่อเอ่อคนที่ผมจะเช็คดูนะทุกคนพอใส่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บสลาดโอนจะบอกว่าข้อมูลวันที่16กุมภาัน้าผลการตรวจสอบพบเรื่องร้องเรียนหนึ่งข้อมูล ถ้าสมมุติเราโดนไปแล้วนะครับกับชื่อนี้เราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อแจ้งความร่วมได้ด้วยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็น l ล n ์ที่ดีมากนะของฉลาดโอน .com นะครับ ลองแอดไซดูนะค้นหาในลายไอดีก็ได้แล้วก็แอดไซด์ชาร์ตโอนนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราซื้อของออนไลน์กันเยอะมากใช่ไหมเราก็อย่าลืมเช็คก่อนโอนโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้เนะื้อหาหน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง Enj Story ถ้าสมมุติอยากให้เราทําคลิปแบบไหนหรืออยากถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติม,มก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนสหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม